เนื่องจากในวันวาเลนไทน์เนี่ยเรื่องของใจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องของความรักคราวนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าบรรพบุรุษของคนไทยเราเนี่ยเห็นว่าใจเป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นเราจะมีคำที่เกี่ยวกับใจเนี่ยเป็นพันๆคำเช่นใจดีดีใจเสียใจทุกข์ใจแต่ถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยดีใจเงี้ยเราบอก glad เสียใจบอก sad แสดงว่าบรรพบุรุษเราเห็นว่าทุกเรื่องเนี่ยใจเป็นเรื่องสำคัญในการศึกษาเนี่ยเราจะเรียนทุกอย่างเป็นแสนล้านใบเรียนเรื่องดาวอังคารเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แต่เรื่องที่ใกล้ตัวเราแค่นิ้วเดียวเนี่ยคือใจเนี่ยเรากับไม่เคยเรียนเราไม่เคยรู้เพราะฉะนั้นช่วงหลังเนี่ยผมก็เลยจะสนใจที่จะรวบรวมคำว่าใจแล้วก็จะสนใจถ่ายภาพที่มีใจเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าใจบนใบบัวใจที่ดอกไม้ใจบนน้ำแข็งหรือแม้กระทั่งใจบนเตาหมูกระทะก็มีใจอยู่เพราะนั้นรวบรวมใจเพื่อในอนาคตจะได้รวบรวมศัพท์หรือคำทุกคำที่มีคำว่าใจเข้ามาเกี่ยวข้องกันในหนังสือหนังสือของวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกมีอยู่เล่มหนึ่งชื่อหัวใจกับใบโพซึ่งท่านเจ้าคุณเขียนว่าหัวใจคือความรักใบโพคือความรู้เพราะนั้นความรักต้องคู่กับความรู้ถึงจะอยู่ได้ยั่งยืนถ้าความรักอยู่ด้วยความหลงด้วยเรื่องอื่นก็จะอยู่ได้ไม่นานเพราะฉะนั้นหัวใจกับใบโพถึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราเอาใจเป็นที่ตั้งแล้วก็ใช้ใจที่ปรารถนาดีต่อกันรักกันเนี่ยเข้ามาก็ชีวิตเราก็จะอยู่ได้ยั่งยืนครับ